นี้จะเป็นเมนูอะไรมาดูกันเลยล้างใบโหระพาต้นหอมและตามด้วยตะไคร้เลยจ้าดึงข้าวโพดออกเลยสับข้าวโพดตามใจชอบดึงตะไคร้ออกและสั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะจ้าใบโหระพาได้แล้วเราก็เอามาหั่นแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนึ่งเลยจ้าเลี้ยงข้าวโพดแล้วก็หั่นต้นหอมกุ้งมาแล้วจัดการแกะกุ้งล้างกุ้งหั่นกุ้งเลยจ้าได้กุ้งมาแล้วทุกคนกระเถิบข้าวโพดออกอีกนิดแล้วก็ใส่น้องกุ้งลงไปเลยจ้าจัดเรียงให้สวยงามเสร็จแล้วเราก็มาหั่นปลาหมึกต่อแบบนี้เลยค่ะทุกคนเอาตาแล้วก็เอาปากออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยว้าวน้องกุ้งสุกแล้วน่ากินมากจากนั้นเราก็ใส่ปลาหมึกไปนึ่งต่อเลยจ้ามาต่อกันด้วยล้างหอยนะคะแล้วก็เอาขนออกโอ้โหปลาหมึกและกุ้งนึ่งสวยมากทุกคนจากนั้นเราก็ใส่หอยเข้าไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บกันต่อเลยค่ะทุกคนนี่นะคะตำพริกเข้าไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ตำกระเทียมลงไปค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปสุดแซ่บแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลปั๊บปั๊บปั๊บบีบมะนาวลงไปเอ้ยบีบน้ำปลาแล้วก็นึ่งเสร็จแล้วทุกคนจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมเครื่องซอสต่อเลยค่ะนี่ใส่เนยลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็คนเนยให้ละลายนะคะใส่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกเผาค่ะจากนั้นก็คนให้เขาตามด้วยนมสดแล้วก็น้ำปลานะคะตามไปด้วยน้ำตาลเลยจ้าปับปับปับใส่ไปเลยจ้าจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะเติมน้ำเปล่าไปนิดนึงนะคะจากนั้นก็ใส่ผงปาปริก้าไปเลยจ้าผัดซอสเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องทะเลทั้งหมดนะคะของเราที่นึ่งแล้วนะคะเอามาคลุกเคล้าให้มันเข้ากันค่ะมันจะได้รสชาติที่สุดแซ่บมากเลยทุกคนเป็นไงเลยทุกคนน่ากินปะล่ะเสร็จแล้วก็จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟไปเลยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะก็โรยต้นหอมลงไปเลยค่ะทุกคนน่ากินมากเสร็จแล้วไปเสิร์ฟกันโอ้ขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับอร่อยอ่ะหัวเพราะว่าไอ้เจมันตัดหนวดให้หมดแล้วไงแล้วเราแกะนี่อย่างเดียวกระดองมันเปิดร้านเถอะแกะกระดองมันมากินได้เลยเปิดร้านเถอะพี่ผมแนะนำเปิดเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปกินคนแรกเลยโอเคพรุ่งนี้เปิดเลยโอเคทุกคนเจอกันหยิบผักงี้ปึ๊บแล้วตักงี้ปั๊บดูดดูดหอยแฟตตี้ดูดหอยแล้วฟินด้วยนะอร่อยมากอร่อยมากค่ะโอ้โหโอ้โหหอยหอยชมพูหอยชมพูดูดเข้าไปเลยไหนดูดแล้วฟินฟินโอ้โหหวานไหมหวานมากค่ะ